สวัสดีครับพี่น้องกองไปวันนี้พบกับอัครชแนลนะครับผมวันนี้อัครชแนลจะมารายงานนะครับผมสถานการณ์โควิดนะครับผมคือตอนนี้ที่อำเภอประคาศนะครับผมจุดเข้าออกของอำเภอประคาศนะครับผมเจ้าหน้าที่เพิ่นได้มาตั้งเต็นท์เป็นจุดคัดกรองนะครับผมสำหรับคนที่เข้าออกของจังหวัดบึงกาฬนะครับผมนี่ครับผมอยู่3แยกไฟแดงทางเชื่อมปากคาดโซ่นะครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นกำลังตั้งเต็นท์กันอยู่นะครับผมแล้วก็เอากล้วยมาวางไว้แล้วนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดมันก็เริ่มแพร่ระบาดระลอกใหม่แล้วครับผมนะครับผมเจ้าหน้าที่เพิ่นก็มาอำนวยความสะดวกนะครับผมแล้วก็มากางเต็นท์เพื่อเป็นจุดคัดกรองนะครับผมตรวจสอบคนเดินทางไปทางมานะครับผมแล้วก็วัดไข่กันนะครับผมพี่น้องผ่านไปผ่านมากะครับจุดนี้ครับก็เพิ่นก็จะมีการคัดกรองโควิดกันนะครับผมนะครับผมเริ่มแล้วนะครับผมเพราะว่าคำสั่งผู้ว่าเพิ่นแจ้งมาให้สั่งเฮ็ดจุดคัดกรองนะครับผมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนะครับผมไปผ่านเส้นทางเข้าออกตรงนี้ครับผมเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ตรวจสอบกันนะครับผมก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพิ่นนะครับผมในการตรวจวัดไข่นะครับผมแล้วก็สอบถามประวงซักประวงประวัติประมาณนี้นะครับผมความเข้มข้นนี่บ่แน่ใจว่าจะเข้มข้นคือรอบแรกบ่ครับผมนะครับนะครับผมเจ้าหน้าที่เพิ่นกับนี่ครับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็กำลังกางเต็นท์ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่นะครับมาตรวจสอบนะครับ